ซ้อมกันก่อนฮะแต่ฉากนี้นะฮะฉากนี้น้องนางฟ้าของพี่เป็นน้ำนิ่งน้ำนิ่งเนี่ยมันเสียใจมากเลยฮะคือว่ามีชีวิตมีความกดดันมากพอคิดถึงแม่ที่จากไปแล้วนะฮะแล้วก็ในใจอ่ะให้คิดว่าทำไมชีวิตมันถึงได้โหดร้ายอย่างนี้แล้วพี่ขอนี่น้ำตาข้างซ้ายนะฮะขอเม็ดเป้งๆเลยไหลจึ้ง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 นี่ให้ตกที่ร่องแก้มเลยนะฮะเดี๋ยวพี่จะโพสต์อัพปึ้งแล้วพอหล่นมาที่ครั้งมันดังเป๊ะโอ้โหได้ใช่ไหมฮะโอเคค่ะนี่นะพี่หมีโลโอ้น้องฮันนี่มาแล้วโอ้ยสวยจังเลยฮะมาพอดีเลยพี่หมีกำลังบรีฟแสดงอยู่พอดีเลยฮะครับฉากเนี้ยน้องฮันนี่เป็นพลอยใสพลอยใสเนี่ยนะฮะเข้ามาถึงเห็นน้ำนิ่งอยู่ที่บ้านของเราอ่ะมายืนอยู่ที่ได้ไงโกรธมากล็อกกรี๊ดเอายาวๆเลยนะพอกี้เสร็จตาถลนออกมาหึงโมโหมากพุ่งไปตบเปี้ยงแล้วน้ำนิ่งก็ร้องไห้ร้องไห้เสียใจแล้วก็วิ่งออกไปคัดแค่นี้ฮะตามบทเนี่ยน้องฮันนี่เล่นเป็นคนดีไม่ใช่หรอคะครับเป็นคนดีครับแล้วทำไมถึงมีตบมีกรี๊ดด้วยล่ะคะช่วงแรกฮะช่วงแรกจะเป็นอย่างนี้ทีเดียวเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยนะฮะบทมาแล้วตอนหน้าเนี่ยน้องเนี่ยนะฮะพลอยใสเนี่ยขับรถไปรถชนเปี้ยงเข้านี่พัวโอ้ยเข้าหัวสมองเสื่อมกลายเป็นคนดีเลยอ๋อค่ะน้องนี่ไม่เคยเล่นอะไรขนาดนี้เลยล่ะค่ะโหกรี๊ดก็ไม่ถนัดตบนี่ยิ่งยากเลยล่ะค่ะอะไรครับน้องนี่ขอประทานโทษนะคะ ครับ คนปกติเขาตบกันยังไงหรอคะโอ้โหนี่ครับอย่างเงี้ยเกาหลังพี่หมีดีกว่าไม่ใช่ตบแล้วครับอย่างเงี้ยโอ้ยน่าเอ็นดูจังเลยนี่ตบนะคะพี่หมีสอนให้ต้องนี่ตั้งมือแข็งๆเงี้ยครับยกแขนขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตวัดลงมาแรงๆตวัดลงมาแรงสมมติพี่หมีเป็นฮันนี่นะฮะตวัดลงมาแรงๆเอาให้เฉียวหน้าคู่แสดงของเราอย่าให้โดนนะฮะแค่เฉียวอย่างเงี้ยครับพุ่งมันเหมือนมากเลยนะฮะโอ้ยยิ่งถล่มยิ่งเหมือนอย่างเงี้ยลองดูฮะยากจังเลยนะคะโอ้ยพี่ๆทีมงานคะเดี๋ยวมื้อกลางวันเนี่ยฟ้าขอผัดสตอนะคะพร้อมแล้วเทปมานับเยี่ยมนะครับเทป5 4 3 2นานนี่พลอยใสเธอเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงคือฉันนี่ไม่ใช่ครับต้องร้องไห้ครับร้องไห้
อย่าจะกรีดร้องอย่ากรีดร้องตายนี่เราบอกเขาเองแล้วว่าเรากรีดร้องไม่เป็นนะโอ๊ยไม่ทนมันแล้วดูสิเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำขนาดนี้โอ๊ยหนังฟ้าใจเย็นสิคะน้องนี่นี่เพิ่งซีนแรกเองนะคะเรื่องเหลือเวลาเอาคืนต้องเยอะอ่ะเชื่อพี่ว่าสิจริงซ่ากับใครไม่ซ่ามาซ่ากับฮันนี่คอยดูฉันถีบแกให้ตกนรกเลยนางฟ้าสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคนที่ถามมาทาง IG นัตตี้ว่านัตตี้เนี่ยไปทำอะไรมาผิวถึงได้ขาวเนียนใสแบบนี้เนี่ยนะคะแอบไปขัดผิวมางอกมาหรือเปล่าโอ้ต้องบอกเลยนะคะว่าเปล่าเลยค่ะจะพักผ่อนมากๆใช้ครีมถนอมผิวนิดๆหน่อยๆค่ะส่วนจะใช้อะไรเนี่ยนะคะสอบถามมาแล้วค่ะสอบถามทาง IG ของนัตตี้ได้เลยนะคะอ๋อแล้วเดี๋ยวจะอดลืมไปค่ะส้มตำนัตตี้แซ่บสุขค่อยสาขา2นะคะใกล้เปิดบริการแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาส่วนตัวค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโอ้ไว้ไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้อ่ะครับพอจบจบจบหมดเวลาออกอากาศแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมโฆษณาอ่านไม่ครบชูป้ายไม่หมดเหรอยังไงเรดาร์ค่ะเรดาร์นัตตี้เห็นค่ะเรดาร์เนี่ยมัวแต่เมามอยอะไรไม่รู้แล้วก็เฮ้ยชูป้ายหมดเวลาค่ะนัตตี้ก็เลยปิดรายการไม่ทันเลยก็ชูแล้วไงแล้วแกไม่พูดผมตากเลยเรดาร์อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเป็นประจำเลยทำไมอ่ะทำไมไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองบ้างอ่ะทำไมอ่ะฮะมันเสียหายกันทั้งบริษัทเสียหายกันทั้งระบบพี่ก็แต่นัตตี้เขาไม่พูดเราอะอยู่จนเป็นรุ่นพี่ไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นยายจะเป็นยายทวดอยู่แล้วยังกระทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่เขาอยู่แน่เขาจะไปรู้อะไรเขาอ่านไปสิแล้วนี่เราอะเราก็ต้องสื่อสารสิเข้าใจไหมก็นี่ไงหมดเวลานี่ไงผมขอทีนะเลิกพฤติกรรมแบบนี้สักทีนัตตี้เป็นไงบ้างผมหรือไงเฮ้ยเห็นไหมคะแล้วสปอนเซอร์ไม่ได้พูดจะโดนด่าไหมเนี่ยพี่พยายามมองมากเลยค่ะวันนี้จบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มกันใหม่แบบสูดลมหายใจเข้าลึกเฮ้ยตกใจใช่ไหมที่พี่น้องจะโอ๊ยโลกนี้มันมีบ้างไหมเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยความยุติธรรมอยู่ตรงนี้ไงยืนอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเจไม่บอกความจริงเฮียกรเขาไปล่ะคะโอ้ยบวยอยากตายเหรอเกลียดเมียไปฟ้องผัวเนี่ยฮะว้าตายแล้วที่เขาได้กันแล้วเหรอคะโอ้ยอีบวยอีโลกสวยขับยิ้มกันหน้าตาโอ้ยอีมันอวยกันซะขนาดนั้นกลางวันก็หายกันไปตั้ง 2-3 ชั่วโมงแกคิดว่ามันไปเล่นเต่ายิ้มชุบกันหรือไงฮะจริงเหรอไม่น่าจะเชื่อเลยอ่ะอ่านข่าวนี้ยังเหลืออดกำนันเอกสุดยิงขอถ่ายรูปด้วยไม่ให้แต่จะเอามือถือไปถ่ายเองคนด่ากันเพียบเลยนางฟ้าเหรอครับก็ใช่อ่ะสิไม่รู้ไปทำอีท่าไหนทั้งนางฟ้าทั้งฮันนี่นั่นแหละนี่รู้ไหมคนพูดถึงละครเราว่าไงมั่งเขาบอกว่าละครเรื่องนี้นะมีแต่ตัวร้ายไม่มีนางเอกยี่ละแกลองอ่านคอลัมน์ของไอ้เจตพูดดูสิเจตพูดหนังสือพิมพ์เดอะสยามนิวส์ครับเปิดกล้องไม่นานก็สอกแววไปไม่รอดสำหรับละครเรื่องแรกภายใต้การดูแลของคุณอาทิตย์ลูกชายคนโปรดของมาดามราศีที่หวังใช้เงินแม่มาตีหัวคนดูเข้าบ้านแทนประสบการณ์ทั้งการจัดคิวที่ไม่ลงตัวและดาราที่ทำตัวเละเทะตามแบบฉบับของช่องนี้ทำไมเขาต้องด่าอะไรเงี้ยครับมันก็คงมีใบสั่งมาละมั้งในเจตพูดเนี่ยมันหากินแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเออแม่ให้ปู่เปี้ยวไปสืบมานะเขาบอกว่าช่อง Power เนี่ยกำลังจะเปิดละครเรื่องใหม่แล้วใช้นางเอกดังประกบคู่กันเหมือนเราเป๊ะสงสัยเรื่องที่ได้มาเนี่ยมันไม่ดีจริงๆละมั้งเนี่ยก
รีบดูก่อนโดนลบไฮโซดูดปากเสกดังค่ะเฮ้ยอยากได้เอาไปอยากได้เอาไปจากนี้ฉันยอม